ครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับว่าปุ่มต่างๆบนหลังกล้องเนี่ยซึ่งมันมีอยู่เยอะมากมายเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับเพราะว่าหลายคนคิดว่าซื้อกล้องมาปุ๊บเห็นปุ่มพวกนี้บางทีก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าปุ่มมันเยอะไปหมดไม่รู้จะกดปุ่มไหนก่อนนะฮะเดี๋ยวเราลองไล่ดูนะฮะว่าแต่ละปุ่มทําหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยที่ควรจะทราบก็คือปุ่มเมนูตัวนี้นะครับกดปุ๊บมันจะเรียกเมนูขึ้นมาให้เราสามารถเลือกค่าต่างๆได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมนูมันจะมีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับโหมดที่คุณเลือกด้วยเหมือนกันโหมดตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดคุณปรับเป็น Full Auto เนี่ยนะฮะหมุนมาเป็น Full Auto เนี่ยนะฮะเห็นไหมครับโหมด Full Auto ตัวนี้นะฮะหรือโหมดที่เป็นรูปภาพพวกนี้โหมดง่ายๆที่เราใช้งานทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะมีเวลากดเมนูปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เราเลือกไม่เยอะนะฮะจะมี 4-5 เมนูให้เราเลือกตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณปรับโหมดนะครับปรับโหมดไปเป็นที่เป็นโหมดแบบ Creative นะเรียกโหมดแบบ Creative เนี่ยที่มันเป็น PTV อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถพอเราคุณกดเมนูนะฮะสมมติเลือกที่ P นะครับพอกดเมนูปุ๊บมันจะมีเมนูขึ้นมาให้เราเลือกเยอะกว่านะฮะเห็นไหมครับจะเยอะกว่าเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจว่าถ้าเกิดคุณเจอเมนูน้อยเนี่ยแสดงว่าคุณเลือกโหมดตัวนี้นะฮะเลือกโหมดอยู่เป็นแบบ Full Auto หรือแบบโหมดรูปภาพนะครับนี้มาดูโดยละเอียดกันนะฮะก็คือมาดูที่ Creative สมมติเปิดเป็น P ไว้นะครับแล้วกดเมนูจะมีเมนูขึ้นมาเยอะเลยนะฮะก็เราก็สามารถเลือกต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ถัดมานะครับปุ่มถัดมาก็คือปุ่ม Display นะฮะ Display ตัวนี้ถ้าเกิดในตอนที่คุณกดเมนูดูเนี่ยนะครับแล้วคุณกด Display มันจะขึ้นรายละเอียดนะคร่าวๆโดยรวมของการตั้งกล้องที่คุณเซตกล้องไว้ณขณะนั้นนะฮะว่าคุณเซตอะไรเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้ก็คือดูคร่าวๆโดยรวมนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นตอนที่คุณกำลังจะถ่ายภาพเนี่ยนะฮะเป็นหน้าจอแบบนี้นะฮะแล้วคุณกด Display เนี่ยมันคือการเปิดหรือปิดหน้าจอตัวนี้นะครับจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าคุณกดเมนูปุ๊บแล้วมากด Display นะฮะมันจะกลายเป็นโชว์ Information โดยรวมนะฮะอันนี้ก็คือใช้ระบบปุ่ม2ปุ่มตรงนี้ก่อนถัดมาปุ่ม AV นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการถ้ามันขึ้นกับโหมดเหมือนกันนะครับถ้าเกิดคุณปรับโหมดเป็น P เป็น TV หรือเป็น AV เนี่ยถ้าคุณกด AV ตรงนี้มันจะกลายเป็นเรื่องของการชดเชยแสงนะฮะตรงนี้ก็คือเรื่องของการชดเชยแสงโดยที่ถ้าเราถ่ายวัตถุสีเทากลางพอดีคุณก็อาจจะเซตไว้ตรงกลางไว้ที่0นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณถ่ายวัตถุสีเข้มๆนะเช่นคุณใส่เสื้อดำฉากหลังดำอะไรแบบนี้นะฮะคุณก็ต้องชดเชยลบลงมาด้านนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณถ่ายภาพฉากหลังขาวคุณใส่เสื้อขาวอะไรแบบนี้ก็ชดเชยมาทางบวกก็คือเลือกมาที่ฝั่งนี้นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของการชดเชยแสงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณปรับโหมดนะฮะเป็น AV โทษเป็น M นะครับเป็น M เนี่ยกด AV ปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าคุณมาปรับค่ารูรับแสงตัวนี้นะฮะคือจะเป็นโหมด M หรือโหมดแมนนวลเนี่ยคุณต้องเลือกค่ารูรับแสงนะฮะหรือเลือกค่าคอนเวอร์ชัตเตอร์เองด้วยตัวคุณเองนะฮะมันจะไม่มีเรื่องของการชดเชยแสงตัวนั้นนะการที่คุณกดตรงนี้ก็คือคล้ายๆคุณสวิตช์กลับมาเพื่อที่จะไปเลือกรูรับแสงคุณต้องการนะฮะถ้าคุณไม่กดเนี่ยแล้วคุณหมุนปุ่มตรงนี้มันจะเป็นแค่การปรับคอนเวอร์ชัตเตอร์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับโหมดที่คุณใช้ด้วยนะครับตัวปุ่มตรงนี้จะทำงานไม่เหมือนกันถ้าเป็นโหมด P นะครับโหมด P ปุ่มนี้จะเป็นเรื่องชดเชยแสงโหมด AV โหมด TV ปุ่มนี้จะเป็นเรื่องชดเชยแสงนะครับถ้าเป็น AV ก็เป็นชดเชยแสงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็น M มันจะเป็นมาเลือกรูรับแสงตัวนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นปุ่มไว้บาลานซ์นะฮะระบบไว้บาลานซ์ของกล้องนะฮะพอคุณกดปุ๊บมันจะให้เราเลือกว่าคุณต้องการไว้บาลานซ์แบบไหนนะฮะต้องมากดตัวลูกศรด้านหลังนี้นะครับซึ่งปกติมันจะเซตไว้เป็นออโต้นะฮะเป็น AWB อันนี้คือออโต้ไว้บาลานซ์กล้องเขาจะคำนวณเรื่องของระบบไว้บาลานซ์ให้เองแต่เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการไว้บาลานซ์แบบไหนเราก็มาเลือกตรงนี้นะฮะโดยถ้าเป็นถ่ายภาพแสงดวงอาทิตย์นะฮะก็ใช้ Daylight นะครับถ้าถ่ายในร่มนะแต่เป็นร่มที่อยู่กลางแจ้งอะครับเช่นใต้ต้นไม้หรือริมชายคาอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ปรับไว้บาลานซ์มาเป็นแบบเฉดนะสังเกตองศาเ
ตัวเคลวินตรงนี้นะฮะจะต่างออกไปนะฮะถ้าเป็นเดนไลท์อยู่ที่ 5,200 นะครับอันนี้ก็คือ 7,000 นะฮะอันนี้คลาวดี้คือวันที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับวันที่มีเมฆมากแดดไม่จัดนะฮะมีเมฆเยอะเนี่ยมันจะออกครึ้มฟ้าๆนิดนึงนะฮะเคลวินอยู่ประมาณ 6,000 นะครับนี่ก็คือเป็นแบบคลาวดี้นะฮะถัดมาก็คือทางสเตนนี่คือไฟแบบหลอดไส้อะครับหลอดไส้ที่เราใช้กันตามบ้านนะฮะที่เป็นสีเหลืองๆอ่ะนะฮะก็เรียกทางสเตนก็คือเราก็ปรับมาเป็นแบบนี้นะฮะเคลวินอยู่ที่ประมาณ 3,200 นะครับถัดมาก็คือฟลูออเรสเซนต์นะฮะไฟฟลูออเรสเซนต์หรือไฟหลอดยาวๆที่เราใช้ตามบ้านเนี่ยนะฮะก็จะอยู่เคลวินอยู่ประมาณ 4,000 นะฮะแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับหรือถ้าเกิดคุณใช้แฟลตนะฮะก็ปรับมาที่เป็นแฟลตตรงนี้ก็ได้งั้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์เค้าเรียกว่าคัสตอมไวบาลานซ์นะฮะซึ่งคุณต้องตั้งระบบคุณต้องเซตเรื่องของค่าไวบาลานซ์นี่เองนะฮะซึ่งรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือปุ่มตัวนี้นะฮะไวบาลานซ์ก็คือกดเพื่อเลือกระบบไวบาลานซ์สัญลักษณ์มันจะมาปรากฏตรงนี้นะครับสมมติถ้าเกิดคุณเลือกเป็นDaylight นะฮะกดเซตนะฮะก็คือจะกลายเป็น Daylight ตรงนี้อันนี้ก็คือเรื่องของไวบาลานซ์ครับถัดมานะครับเราก็จะมาดูปุ่มที่เรียกเป็นเรื่องของ drive นะฮะก็คือเวลาคุณเลือก drive เนี่ยปกติมันจะอยู่ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมอันเดียวอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คือเป็น single shooting นะฮะหรือถ่ายภาพทีละภาพอะครับถ่ายเรากดชัตเตอร์แช่ไว้ยังไงก็จะถ่ายภาพเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้คือ continuous ก็คือถ่ายต่อเนื่องนะครับพอคุณกดชัตเตอร์ค้างไว้เนี่ยมันกล้องมันจะถ่ายภาพยิงยาวเลยเป็นหลายๆรูปเลยนะครับถัดมาก็เป็นอันนี้คือใช้รีโมทคอนโทรลแต่ว่าพอกดรีโมทปุ๊บมันจะมีนับเวลาถอยหลังก่อนที่จะถ่ายภาพด้วยนะฮะอันนี้ก็คือนับเวลาถอยหลังเพื่อถ่ายภาพตัวเองนะฮะแต่อันนี้ถ้าเป็น2นี่หมายถึงว่าถ่ายภาพมันจะนับแค่2วินะปกติมันจะ10วิใช่มั้ยฮะนี่ก็คือ10วิอันนี้คือ2วิอันที่พิเศษขึ้นมาสำหรับกล้องรุ่นนี้เนี่ยก็คือมันจะมีตั้งเวลาถ่ายภาพตัวเองนี่แหละแต่ว่าสามารถถ่ายต่อเนื่องกันหลายๆภาพได้นะครับปกติเวลาถ่ายภาพตัวเองคุณนับถอยหลังถึง10ใช่ไหมฮะ10ปุ๊บก็จะถ่ายภาพแค่ภาพเดียวแต่นี้เราสามารถเลือกได้คุณต้องการให้มันถ่ายกี่ภาพซึ่งอันนี้จะเหมาะกับวัยรุ่นนะครับที่ต้องการถ่ายเหมือนถ่ายสติ๊กเกอร์ครับนะสมมติสูงสุดสึกจะได้10ภาพนะครับก็คือพอคุณตั้งนี้ปุ๊บพอมันนับเวลาถอยหลังพอเริ่มถ่ายปุ๊บมันจะยิงติดกัน10ภาพเลยคุณก็สามารถถ่ายเป็นแอคชั่นต่างๆได้10แบบนะฮะอันนี้ก็สนุกดีสำหรับคนที่ชอบถ่ายแบบมีถ่ายภาพแอคชั่นคล้ายๆถ่ายสติ๊กเกอร์นะฮะก็ใช้ตรงนี้ได้นะครับนะฮะสังเกตว่าสัญลักษณ์ตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งเมื่อกี้นะฮะเอากลับมาเป็นถ่ายทีละภาพก่อนนะฮะเวลาคุณเลือกนะฮะก็คือเลือกต้องการอันไหนปุ๊บคุณก็กดเซตนะกดเซตมันจะเลือกตัวนั้นนะฮะสัญลักษณ์ก็จะมาปรากฏตัวนี้นะครับผมอันถัดมาก็คือเรื่องของ Picture Style นะฮะที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะฮะเราก็กดปุ่มตัวนี้ได้เลยนะฮะก็จะมี Picture Style ต่างๆให้เราเลือก Default ของมันจะตั้งไว้ที่ Standard นะฮะก็คือแบบปกตินะเราสามารถเลือก Picture Style เป็น Portrait นะฮะเป็น landscape อันนี้คือภาพวิวนะฮะอันนี้คือ portrait คือภาพคนนะฮะอันนี้ภาพวิวอันนี้ neutral คือเน้นเรื่องของสีสันที่ดูสมจริงเป็นธรรมชาตินะครับ faithful ก็คล้ายๆกันนะคือเน้นเอา faithful นี่จะเหมาะกับเอามาตกแต่งภาพในภายหลังนะฮะ monochrome นี่คือภาพเป็นคล้ายๆภาพขาวดำนะครับส่วน user define มันจะมี3แบบ1 2 3อันนี้ก็คือคุณสามารถเลือกได้เองว่าสมมติคุณไม่ชอบที่ Picture Style ที่เขามีให้เลือกแค่นี้คุณอยากจะได้อะไรที่มันเป็นเฉพาะตัวของคุณเองนะคุณสามารถมาตั้งค่าของคุณเองได้แล้วก็เซตเอาไว้ได้3แบบนะฮะอันนี้ก็มีประโยชน์มากนะฮะเรื่องของ Picture Style ต่างๆแต่โดยปกติเราก็เซตไว้ที่ Standard ก็ได้นะฮะพอคุณต้องการเลือกไหนปุ๊บคุณก็กดเซตนะฮะมันก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะฮะว่าคุณเลือก Picture Style แบบไหนครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบวัดแสงนะฮะระบบวัดแสงของกล้องเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะมีให้เลือกได้4แบบเลยนะฮะเป็นกล้องรุ่นเล็กนะครับแต่เลือกระบบวัดแสงเนี่ยได้ถึง4อย่างค่อนข้างถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับกล้องรุ่นล่างตรงนี้นะฮะปกติมันก็จะเซตอยู่ที่เขาเรียกว่า evaluative metering นะฮะอันนี้ก็คือ
ระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยทั้งภาพนั่นเองนะฮะซึ่งเป็น default ของกล้องส่วนใหญ่จะเซตไว้ที่ตรงนี้นะฮะสัญลักษณ์ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีตรงนี้ครบหมดทุกอันนะฮะถัดมาก็คือแบบ partial mirroring นะฮะ partial ก็คือมันจะเรียกภาษาไทยเลยว่าเฉพาะส่วนนะฮะก็คือเอาเฉพาะส่วนตรงกลางมาคำนวณ นะครับแต่ไม่ได้เป็นเฉลี่ยทั้งภาพนะฮะอันนี้ถ้าเป็นเฉลี่ยนี่คือเอาทั้งภาพพื้นที่ทั้งภาพมาคำนวณค่าแสงนะฮะแต่เฉพาะส่วนก็คือเอาเฉพาะส่วนตรงกลางมาคำนวณ นะฮะส่วนอันนี้เป็นจุดอย่างเดียวนะฮะสัญลักษณ์เป็นจุดอันนี้ก็คือเรียกสปอตมิเตอร์ลิงนะฮะซึ่งปกติแล้วกล้องรุ่นแรกจะไม่ค่อยมีตัวนี้นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นกล้องรุ่นแรกที่มีสปอตถือว่าดีมากนะครับคือสปอตนี่ก็คือมีประโยชน์ว่ามันจะเฉพาะจุดตรงกลางเลยนะฮะคือคล้ายๆกับพาเชียลเมื่อกี้แต่พาเชียลมันจะเป็นเฉพาะส่วนก็คือส่วนคำว่าส่วนนี่คือใหญ่หน่อยนะฮะแต่เฉพาะจุดนี่คือจุดตรงกลางประมาณสัก 1% 3% ของภาพเท่านั้นเองนะครับก็อันนี้จะเหมาะกับคนที่มีความชำนาญในการวัดแสงแล้วถึงจะควรใช้นะครับถัดมาอันสุดท้ายก็คือเซนเตอร์เวทแอเวอเรจอันนี้ก็คือเฉลี่ยหนักกลางนะครับแต่สัญลักษณ์เขาจะไม่มีอะไรตรงกลางนะฮะอันนี้จำง่ายๆนะครับถ้าไม่มีอะไรตรงกลางคือเป็นเฉลี่ยหนักกลางนะครับก็คือเฉลี่ยทั้งภาพเหมือนกันแต่ว่าเขาให้น้ำหนักกับพื้นที่ตรงกลางภาพมากกว่าตรงอื่นนะฮะอันนี้ก็จะเหมาะกับเวลาเราถ่ายภาพวัตถุมีขนาดใหญ่แล้วอยู่ตรงกลางภาพเนี่ยมีความสำคัญอยู่ตรงกลางภาพเราก็อาจจะใช้โหมดวัดแสงตรงนี้ในการถ่ายภาพได้นะฮะแต่ที่จะแนะนำสำหรับมือใหม่เนี่ยจริงๆแนะนำว่าเป็นเฉลี่ยทั้งภาพไปจะดีกว่านะครับพอเราเลือกระบบวัดแสงที่เราต้องการเสร็จปุ๊บเราก็กดเซตนะฮะมันก็จะมาปรากฏสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะครับถัดมานะครับก็คือที่เขียนว่า one shot อันนี้ตรงนี้คือเรื่องของระบบโฟกัสภาพนะครับก็คือกดไปที่ปุ่มที่เขียนว่า AF นะฮะ AF นี่คือ Auto Focus นะครับไม่ใช่ AF Academy Fantasia อะไรไม่ใช่นะครับอันนี้คือ Auto Focus นะครับก็คือเราเลือกระบบโฟกัสภาพให้เป็นปกติเราคือ One Shot คือยังไงฮะ One Shot นี่คือพอมันโฟกัสภาพได้เสร็จปุ๊บนะฮะก็จะพร้อมสำหรับถ่ายภาพได้เลยโดยที่มันจะไม่โฟกัสไปไหนอีกนะฮะเหมาะกับถ่ายภาพวัตถุที่มีการไม่มีการเคลื่อนไหวครับอยู่นิ่งๆนะครับก็คือโฟกัสชัดปุ๊บก็คือถ่ายวัตถุอยู่ตรงนั้นนะฮะก็จะเหมาะกับแบบนั้นก็จะเหมาะกับภาพวิวอะครับส่วนใหญ่นะหรือภาพคนที่เขายืนนิ่งๆให้คุณถ่ายก็ใช้วันช็อตไปตรงข้างกับวันช็อตก็คือเขาเรียก AI Servo นะครับอันนี้ก็คือระบบโฟกัสนี่จะทำงานตลอดเวลาเลยนะฮะตลอดเวลาที่คุณกดชัตเตอร์ค้างเอาไว้นะฮะก็อันนี้จะเหมาะกับเวลาคุณถ่ายสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวเรื่อยๆเช่นนักกีฬากำลังอาจจะเป็นนักบอลนะฮะนักวิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับหรือถ่ายภาพสัตว์นะฮะที่มีการเคลื่อนไหวคุณเดาทิศทางเขาไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะคือมันต้องโฟกัสอยู่ตลอดนะฮะคุณก็เลือกมาเป็นเซอร์โวตัวนี้เพื่อที่ว่ากล้องเนี่ยระบบโฟกัสเขาจะแทร็กตามวัตถุตลอดเวลานะฮะนะฮะแล้วอันตรงกลางล่ะครับอันตรงกลางก็คือ AI Focus อันนี้คืออยู่ตรงกลางระหว่าง2แบบนะฮะโดยทั่วไปแนะนำให้ใช้ AI Focus นี่ก็จะดีเพราะว่ากล้องเขาจะเป็นตัวตัดสินใจเองว่าวัตถุนั้นอยู่นิ่งหรือมีการเคลื่อนไหวนะฮะถ้าวัตถุอยู่นิ่งกล้องเขาจะเปลี่ยนไปเป็นวันช็อตให้อัตโนมัตินะฮะหรือถ้าวัตถุมีการเคลื่อนไหวก็ปรับไปเป็น AI Servo ให้อัตโนมัติก็สะดวกดีเหมือนกันเซตไว้เป็น AI Focus ก็ได้นะฮะคราวนี้ก็มาถึงปุ่ม Playback นะครับก็คือปุ่มไว้ดูภาพที่เราถ่ายไปนะฮะกดปุ่มนี้ปุ๊บก็จะแสดงภาพที่เราถ่ายไปนะฮะโดยเราสามารถจะซูมเข้าไปมันจะมีเป็นรูปแว่นขยายบวกลบอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือซูมได้นะฮะถ้าเรากดตัวแว่นขยายบวกปุ่มขวาเนี่ยนะฮะมันจะซูมภาพเข้าไปดูใกล้ๆได้ว่าเราถ่ายมาชัดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราซูมออกมากดปุ่มซ้ายนะฮะก็จะซูมออกมานะครับนี้ถ้าเกิดมันเต็มภาพแล้วเกิดซูมเอาออกไปอีกมันก็จะกลายเป็นว่าดูหลายๆภาพนะฮะกดครั้งนึงก็กลายเป็น4ภาพพร้อมกันหรือว่ากดอีกครั้งนึงก็จะกลายเป็น9ภาพพร้อมกันนะฮะเราก็สามารถจะเลือกดูภาพที่เราต้องการได้นะฮะหรือถ้าเกิดเราอยากจะกระโดดไปดูภาพหลายๆภาพไกลๆเนี่ยถ้าเรามานั่งเลือกทีละภาพนี่มันจะเสียเวลานะฮะก็อาจจะใช้วิธีการจำได้นะฮะวิธีการเซตจำเนี่ยให้เราสำหรับกล้องรุ่นนี้มันไม่มีปุ่มจำนะฮะเพราะเขาถอดปุ่มจำออกไปแต่ว่าจริงๆเราสามารถเซตได้ด้วยการกดซูมมาที่ให้ภาพ1ภาพเต็มๆอย่างเงี้ยนะฮะให้เต็มภาพแบบนี้แล้วคุณก็เลือกปุ่มบนเนี่ยนะฮะปุ่มเหมือนกับปุ่มที่เรากดระบบวัดแสงเนี่ยฮะกดตรงนี้ปุ๊บนะกดไป1ครั้ง
มันจะวนไปเรื่อยๆกด 2-3 ครั้งมันก็จะวนไปนะฮะว่าคุณจะเลือกทีละ100ภาพเลยไหมถ้ารูปคุณเยอะมากนะฮะ100ภาพเนี่ยเกิดมันเลือกทีละภาพเสียเวลาคุณเลือกหมุนตรงนี้ปุ๊บครั้งเดียวไปเลย100ภาพอย่างเงี้ยนะฮะกลับมา100ภาพนะฮะอันนี้ก็จะคือสะดวกสำหรับรูปเยอะๆนะฮะแต่ในกรณีที่เราโดยทั่วไปมันจะเซตไปที่ประมาณ10ภาพนะครับ10ภาพนี่กำลังดีนะครับ10ภาพหรือจะเอาทีละภาพก็ได้นะก็เลื่อนไปก็จะเป็นทีละภาพนะหรืออันนี้พิเศษขึ้นมาก็คือจะมีอันนี้เขาเรียกว่าเดทอันนี้กรณีคุณใช้ CF card ตัวเดียวกันเนี่ยถ่ายภาพมาหลายวันนะฮะพอคุณเซตไปที่เดทหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณหมุนไปปุ๊บมันจะไปของเมื่อวานกับของวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือภาพแรกของเมื่อวานกับภาพแรกของวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็กระโดดข้ามวันไปมันก็สะดวกอีกแบบนึงนะถ้าเกิดเราใช้ถ่ายภาพบน CF อันเดียวกันหรือบนการ์ดตัวเดียวกันเนี่ยนะอันนี้เป็น SD นะฮะบน SD ตัวเดียวกันเนี่ยหลายๆวันเราก็จะใช้ตรงนี้จำข้ามไปมาได้นะครับนี่ก็คือเรื่องของการใช้ playback นะฮะนิดนึงสำหรับตัว playback เนี่ยพอคุณใช้โหมดดูรูปเนี่ยนะฮะแล้วคุณกด display ปุ่ม display ด้านบนเนี่ยนะฮะสังเกตไหมฮะมันหน้าจอมันจะเปลี่ยนไปนะครับมันจะเปลี่ยนให้เราดูข้อมูลต่างๆได้นะฮะก็คือจากภาพปกติเนี่ยกดหนึ่งจะมีข้อมูลภาพนะฮะว่าคุณถ่ายอันนี้ถ่ายด้วยขนาด M นะครับขนาดปานกลางนะครับจำนวนภาพที่ถ่ายทั้งหมด100กว่าภาพนะฮะนี่ภาพแรกนะภาพที่1นะฮะชื่อภาพนะฮะแล้วก็ถ่ายที่1/125รูปแสง 7.1 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นข้อมูลภาพโชว์ขึ้นมาถ้ากดไปอีกครั้งนึงก็จะมีเค้าเรียกฮิสโตแกรมขึ้นมาให้คุณดูด้วยนะครับส่วนที่มันกระพริบตรงนี้อย่าตกใจว่าจอเสียไม่ใช่นะฮะคืออันนี้เค้าเรียกไฮไลท์วอร์นิ่งก็คือเตือนว่าตรงสีขาวตัวนี้มันเป็นสีขาวปื้นๆไปแล้วนะฮะอาจจะไม่มีรายละเอียดตรงนั้นนะเค้าเตือนเรานะครับอันนี้คือฮิสโตแกรมนะฮะถ้ากดแล้วก็มีข้อมูลต่างๆการเซตกล้องนะฮะขึ้นมาโชว์ให้คุณดูนะครับถ้าคุณกดอีกทีเนี่ยมันก็จะมีตัวอันนี้เขาเรียกฮิสโตแกรมแบบเป็นแสงอย่างเดียวแสงเป็นลูมิเนนซ์นะฮะส่วนอันนี้ก็คือฮิสโตแกรมแบบละเอียดนะฮะสามารถแยกมาเลยว่าสีแดงฮิสโตแกรมเป็นยังไงสีเขียวฮิสโตแกรมยังไงสีน้ำเงินฮิสโตแกรมเป็นยังไงดูเป็นทีละสีได้เลยแต่นี้ต้องคนที่เข้าใจเรื่องฮิสโตแกรมเป็นอย่างดีแล้วนะฮะจะต้องเหมาะตรงนี้นะครับโดยทั่วไปก็คือเราก็ดูภาพนะฮะแล้วก็สามารถดูรายละเอียดต่างๆได้โดยการกด display ตัวนี้นะครับครับคราวนี้มาดูปุ่มอีกอันนึงซึ่งหลายท่านอาจจะจำเป็นต้องใช้ก็คือปุ่ม delete ตัวนี้นะฮะปุ่มเป็นรูปถังขยะเนี่ยนะฮะก็คือสมมติเราถ่ายภาพมานะฮะเราเกิดมีภาพบางภาพเราไม่ต้องการนะฮะเช่นสมมติภาพนี้ถ่ายอาจจะพลาดมานะฮะไม่อยากจะเก็บเอาไว้แล้วนะฮะก็คือกดเหมือนเราดูภาพนะฮะกดดูภาพทั่วๆไปเนี่ยกดดูมันเรื่องไปที่รูปนี้ปุ๊บคุณก็กดปุ่ม delete หนึ่งเขาจะถามคอนเฟิร์มว่าคุณต้องการอะไรนะฮะก็เลือกลูกศรมาที่ erase นะฮะแล้วกด set นะฮะกดปุ่ม set มันก็จะลบภาพเมื่อกี้หายไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือใช้ปุ่ม delete นะครับครับทีนี้ iso นะครับเราก็กดปุ่มมันจะอยู่ด้านบนนะฮะก็กดปุ๊บกดมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอา iso เท่าไหร่นะครับเป็น ISO 100 200 400 800 1,600 นะฮะก็คือหรือคุณเซตเป็นออโต้ก็ได้นะฮะถ้าเซตออโต้ไว้ก็จะกล้องเขาจะเลือกให้เองว่า ISO ควรจะเป็นเท่าไหร่ในสภาพแสงนั้นนะอย่างในห้องนี้เขาเลือกเป็นเห็นไหมครับออโต้เขาเลือกเป็น800นะฮะอันนี้ก็คือปุ่ม ISO เราสามารถเลือกเองได้ตรงนี้นะครับถัดมานะครับที่ควรจะทราบก็คือปุ่มสำหรับเลือกตัวจุดโฟกัสนะฮะคือถ้าเกิดเมื่อกี้เรา playback ใช่ไหมฮะ playback เนี่ยถ้ากดตรงนี้มันคือการซูมนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเราเป็นแตะชัตเตอร์ไปครึ่งหนึ่งนะฮะมันก็จะโชว์หน้าจอนี้ขึ้นมาอันนี้คือเตรียมพร้อมสำหรับถ่ายภาพนะฮะถ้าเราเซตหน้าจอไว้แบบนี้พอคุณกดปุ่มตัวนี้นะฮะปุ่มมันจะขึ้นเป็น AF point selection ก็คือสำหรับเราเลือกนะฮะเลือกจุดโฟกัสภาพว่าเราต้องการจุดไหนนะฮะวิธีการเลือกเนี่ยคุณอาจจะใช้ตัว main dial หมุนก็ได้นะฮะมันก็จะวนไปให้ว่าคุณต้องการจุดไหนนะครับซึ่งอาจจะค่อนข้างช้านะครับถ้าเกิดต้องการเร็วๆนะฮะคุณอาจจะกดตรงกลางนะฮะมันจะสลับกันระหว่างจุดตรงกลางกับออโต้ซีเล็กนะถ้าขึ้นมาทุกจุดนี้คือให้กล้องเขาเลือกออโต้ซีเล็กให้เรานะครับ
อันนี้ก็จะเร็วสมมติต้องการแค่สลับจุดกลางกับออโต้นะครับหรือคุณอาจจะใช้ลูกศรตัวนี้นะฮะเลื่อนเอาเองก็ได้นะครับตามทิศทางที่คุณต้องการนะครับถ้ากดตรงกลางปุ๊บมันก็จะกลับมาอยู่ตรงกลางนะฮะอันนี้ก็คือจะสะดวกกว่านะฮะแต่ก็แล้วแต่ถนัดนะครับบางคนเขาอาจจะถนัดใช้ตัวเมนไดออลตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้ลูกศรด้านหลังเลือกจุดโฟกัสที่คุณต้องการในการถ่ายนะฮะหรือถ้าเกิดไม่อยากจะวุ่นวายก็คือเลือกเป็นออโต้ซีเล็กไว้กล้องเขาจะเลือกให้เราเองว่าควรจะใช้จุดไหนในการโฟกัสนะฮะอันนี้ก็คือการเลือกจุดโฟกัสโดยการกดปุ่มตัวนี้นะครับผมถัดมาที่คนจะทราบก็คือเป็นสัญลักษณ์รูปดอกจันอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นปุ่มเขาเรียกล็อกความจำแสงนะฮะเราล็อกความจำแสงเพื่ออะไรในบางกรณีเวลาคุณถ่ายภาพเนี่ยสภาพแสงมันอาจจะแตกต่างกันเกินไปนะฮะอาจจะฉากหลังสว่างข้างหน้าสมมติถ่ายโดยเฉพาะยิ่งถ่ายรูปคนเนี่ยนะฮะแล้วเป็นลักษณะการถ่ายย้อนแสงเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำการล็อกแสงที่หน้าเนี่ยโอกาสที่ถ่ายมาแล้วหน้าคนจะมืดเนี่ยเป็นไปได้เยอะเราก็ใช้ตัวปุ่มล็อกแสงตัวนี้นะฮะไปล็อกแสงที่หน้าคนนะฮะเพื่อให้แสงตรงนั้นเนี่ยมันพอดีนะครับโดยการที่ซูมไปที่หน้าคนแล้วกดตัวนี้ล็อกนะฮะแล้วก็ถ่ายภาพมันจะทำให้กล้องเนี่ยเขาจำค่าแสงที่หน้าคนได้ดีกว่านะครับก็คือใช้ในการถ่ายภาพนะฮะหรือถ้าเกิดกรณีคุณเปิดแฟลชอยู่นะครับนะฮะเปิดแฟลชขึ้นมาแล้วถ้าเกิดคุณกดปุ่มตัวนี้เนี่ยนะครับสังเกตแฟลชจะยิงออกไปด้วยนะครับก็คือปุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเปิดแฟลชอยู่ด้วยนะฮะมันจะเป็นทั้งล็อกความจำแสงธรรมชาติควบคู่กับล็อกความจำแสงแฟลชด้วยนะฮะงั้นถ้าเกิดคุณเปิดแฟลชอยู่แล้วคุณกดปุ่มนี้มีแฟลชยิงออกไปอย่าตกใจนะฮะก็คือแฟลชเขาจะยิงออกไปเพื่อที่เตรียมในการบันทึกว่าเขาจะคำนวณว่าแสงแฟลชที่ยิงออกไปเนี่ยพอดีไหมอะไรพวกนี้นะฮะก็คือใช้ในกรณีที่คุณถ่ายแล้วต้องการจะล็อกค่าแสงธรรมชาติร่วมกับแสงแฟลชในบางจุดนะฮะเพื่อให้กล้องเขาคำนวณแล้วจำตรงนั้นเอาไว้นะครับก็คือกดตัวปุ่มนี้นะครับนี่ก็คือปุ่มล็อกความจำแสงนะฮะคราวนี้มาดูปุ่มสำคัญที่สุดนะฮะสำหรับการถ่ายภาพเนี่ยหลายคนจะงงที่สุดก็คือปุ่มนี้นะฮะก็คือปุ่มปรับโหมดนะฮะเวลาคุณซื้อกล้องมาส่วนใหญ่เราก็มักจะปรับไว้ตรงไหนฮะตรงออโต้นี่ใช่ไหมครับก็ออโต้นี่ก็ใช้ได้นะฮะเพียงแต่ว่ามันโดยคอนเซปต์ของตัวออโต้นี่ก็คือมันใช้งานง่ายนะครับแต่ว่าภาพที่ได้เนี่ยอาจจะจำกัดนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันก็สะดวกนะครับก็คือเราสามารถปรับตรงเนี้ยแล้วก็ถ่ายภาพได้เลยนะฮะถ้าสภาพแสงมันไม่พอเนี่ยแฟลชมันก็จะเด้งเองด้วยนะฮะนี่คือเอกลักษณ์ของตัวออโต้นะตัวฟูลออโต้นะครับชื่อเต็มๆก็เรียกฟูลออโต้นะเป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมตัวนี้นะถ้าจะให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังถ่ายง่ายอยู่เนี่ยก็คือมาใช้ด้านที่เขาเรียกว่า easy mode ตัวนี้นะครับก็คือโหมดรูปภาพอะครับซึ่งก็ใช้ง่ายๆครับเช่นสมมติเราถ่ายคนใช่ไหมฮะเราถ่ายภาพคนเนี่ยเราก็ปรับมาเป็นที่รูปคนรูปผู้หญิงเนี่ยนะฮะก็คือเป็น portrait นั่นเองนะฮะเขาจะเซตกล้องนะฮะเพื่อให้สำหรับถ่ายภาพคนได้เหมาะสมนะฮะถัดมาก็คือถ่ายภาพวิวนะฮะภาพ landscape เป็นรูปภูเขาเนี่ยนะครับก็คืออันนี้ก็จะเหมาะกับเวลาเราถ่ายภาพไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อยากจะถ่ายวิวสวยๆเก็บไว้เนี่ยแล้วก็ปรับไปเป็นรูปภูเขาตัวนี้นะฮะถัดมาก็คือรูปดอกไม้นะครับรูปดอกไม้นี่เขาเรียกว่าเป็นมาโครหรือ close up shot นะฮะก็คือถ่ายภาพวัตถุใกล้ๆอะไรเงี้ยฮะเช่นดอกไม้แมลงอะไรเงี้ยนะฮะก็คือปรับโหมดตัวนี้ได้กล้องก็จะเซตระบบของกล้องให้เหมาะกับการถ่ายภาพดอกไม้ตรงนั้นนะครับถัดมาคือถ่ายภาพรูปคนวิ่งนะฮะอันนี้ก็คือภาพแอคชั่นหรือภาพสปอร์ตนะครับถ่ายภาพสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวเร็วๆแล้วเราต้องการจะหยุดการเคลื่อนไหวนั้นเนี่ยก็ต้องการเช่นถ่ายภาพนักกีฬาถ่ายภาพรถแข่งอะไรอย่างเงี้ยนะหรือภาพคนวิ่งสัตว์กำลังวิ่งอะไรแบบนี้นะฮะหรือแม้แต่เด็กวิ่งนะฮะก็คือใช้โหมดตัวนี้ถ่ายได้นะฮะเป็นรูปคนวิ่งนี่ก็คือมันจะเน้นการหยุดการเคลื่อนไหวของภาพนะครับถัดมาก็คือเป็นรูปคนแล้วก็มีเป็นเหมือนไฟอยู่ด้านหลังอันนี้ก็คือโหมดเขาเรียก night portrait นะฮะก็คือถ่ายภาพคนตอนกลางคืนนะฮะคือเป็นคนแล้วตอนกลางคืนด้วยนะครับมันพิเศษกว่าคนตอนกลางวันก็คือทนกลางคืนก็คือต้องใช้แฟลชนั่นเองนะฮะก็คือถ้าเราเปิดโหมดมาตรงนี้ก็คือจะเหมาะกับการถ่ายภาพตอนกลางคืนแล้วก็ถ่ายภาพคนด้วยนะฮะก็คือใช้แฟลชร่วมกับมันจะไปปรับ ISO อะไรพวกนั้นขึ้นมาช่วยนะฮะทำให้คุณถ่ายแล้วข้างหลังมันไม่มืดนะครับก็คือใช้ตัวนี้ถ่ายได้นะฮะส่วนสุดท้ายเนี่ยถ่ายโดยการปิดแฟลชนะฮะส่วนใหญ่มักจะใช้กับตอนกลางคืนเหมือนกันแต่ว่าเราต้องการถ่ายแล้วเราไม่อยากจะใช้แฟลชในภาพนั้นเนี่ย
แล้วก็เซตมาเป็นตัว flat off ตัวนี้ก็คือเป็นรูปสัญลักษณ์เป็น flat แล้วก็มีขีดค่าออกไปนะฮะอันนี้ก็คือโหมดอย่างง่ายซึ่งเราสามารถใช้ตามสถานการณ์ต่างๆได้ค่อนข้างครอบคลุมพอสมควรนะครับแต่สำหรับคนที่ต้องการฝึกฝนในการถ่ายภาพหรือต้องการจะพัฒนาทักษะในการถ่ายภาพเนี่ยอยากจะแนะนำให้ใช้โหมดที่เขาเรียกว่า creative zone ตัวนี้มากกว่านะฮะซึ่งเริ่มจากตัวแรกก็คือตัว P นะครับ P นี้ย่อมาจากโปรแกรมนะฮะก็คือบทโปรแกรมนี้คล้ายๆกับ Full Auto เหมือนกันนะฮะแต่สังเกตนิดนึงข้อแตกต่างของโปรแกรมกับ Full Auto ก็คือถ้าโปรแกรมเนี่ยถ้าแสงไม่พอเนี่ยแฟลชก็จะไม่เด้งเองนะฮะเห็นมั้ยฮะแฟลชไม่เด้งแต่ถ้าเกิดใช้ Full Auto เนี่ยพอแสงไม่พอปุ๊บแฟลชก็จะเด้งเองนะฮะนี่คือข้อแตกต่างที่สำคัญอันนึงนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการใช้ P เนี่ยคุณยังสามารถปรับชดเชยแสงต่างๆได้ด้วยนะครับในแง่การฝึกฝนถ่ายภาพเราต้องการจะถ่ายภาพให้เหมือนจริงเหมือนที่ตาเห็นเนี่ยอยากจะให้ใช้ทางฝั่งตัว creative ตัวนี้มากกว่าก็คือใช้ P เนี่ยชดเชยแสงได้นะครับแต่ว่า P ก็ยังมีความสะดวกก็คือว่าคุณไม่ต้องทำอะไรมากนะฮะกล้องเขาจะเลือกทั้งรูรับแสงทั้งออฟเซตเตอร์ให้คุณเลยนะฮะก็คือยกขึ้นมาปุ๊บเล็งก็ถ่ายได้เลยเหมือนกันความสะดวกยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นอยากให้ใช้ P มากกว่าใช้ Full Auto นะครับถัดมาก็คือ TV นะครับทีวีนี่ย่อมาจาก time value คือเป็นโหมดซึ่งคุณจะต้องเลือกความเร็วชัตเตอร์เองนะครับคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเลือกว่าจะเอาความเร็วชัตเตอร์เท่าไหร่ในการถ่ายภาพภาพนั้นนะฮะเสร็จแล้วกล้องก็จะไปเลือกรูรับแสงให้เองนะฮะก็คือทำงานเป็นกึ่งออโต้ครับทำงานคนละครึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเหมาะกับถ่ายภาพซึ่งความเร็วชัตเตอร์มีความสัมพันธ์สำคัญกับภาพของคุณคุณต้องการชัตเตอร์เร็วชัตเตอร์ช้านี่คุณเลือกเองนะฮะถัดมาโหมด AV อันนี้ย่อมาจาก aperture value นะครับaperture value ก็คือaperture แปลว่ารูรับแสงนะฮะก็คือโหมดเนี้ยคุณต้องเป็นคนเลือกรูรับแสงที่คุณต้องการใช้งานเองนะครับเสร็จแล้วกล้องเขาจะไปเลือกความเร็วชัตเตอร์ให้ทีหลังนะฮะก็คือเป็นกึ่งออโต้เหมือนกันแต่ว่าคุณต้องเลือกรูรับแสงเองกล้องไปเลือกความเร็วชัตเตอร์ให้อันนี้ก็เหมาะกับเรื่องของการต้องการคุมเรื่องความชัดลึกชัดตื้นอะไรพวกนี้คือขนาดรูรับแสงเนี่ยมันเป็นเรื่องของชัดลึกชัดตื้นนะครับเพราะนั้นโหมดนี้ก็จะเหมาะกับการถ่ายภาพวิวภาพทั่วๆไปนะซึ่งรูรับแสงมีความสำคัญกับภาพนั้นนะครับถัดมาก็คือโหมด M นะฮะโหมด M นี่ก็คือแมนนวลคำว่าแมนนวลก็คือว่ากล้องเนี่ยคือคุณต้องตั้งค่าต่างๆเองนะครับเลือกความเร็วชัตเตอร์เองนะครับเลือกรูรับแสงเองด้วยนะครับก็คือต้องทำเองหมดนะฮะอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีความชำนาญนิดนึงหรือเหมาะกับการถ่ายภาพบางลักษณะซึ่งต้องการการปรับกล้องเฉพาะอะไรแบบนี้นะฮะก็คือจะใช้โหมด M คือคุณสามารถควบคุมกล้องได้ค่อนข้างเยอะนะครับถัดมาอันสุดท้ายซึ่งเป็นพิเศษเฉพาะสำหรับ Canon ถึงจะมีโหมดตัวนี้ก็คือเรียกว่า ADEP นะฮะ ADEP นี่ก็คือเหมาะกับถ่ายภาพซึ่งคุณต้องการแน่ใจว่าวัตถุต่างๆในภาพเนี่ยมีความคมชัดนะฮะคือเป็นเน้นเรื่องของชัดลึกในภาพนั่นเองนะฮะลักษณะการทำงานก็จะคล้ายๆกับ P นะครับทำงานในค่าย P มากแต่ว่ามันเป็น P ซึ่งเน้นเรื่องของระยะชัดลึกให้ครอบคลุมกับสิ่งที่คุณถ่ายนะฮะอันนี้ก็คือโหมดทั้งหมดนะฮะซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้นะครับถ้าเอาแบบง่ายๆก็คือเน้นเป็นฝั่งรูปภาพนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการฝึกฝนทักษะในการถ่ายภาพเนี่ยพยายามใช้ฝั่ง Creative Zone จะดีกว่า